และจาก2ปัจจัยหลักๆนะคะในพื้นที่ของลุ่มน้ำยมก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะทางผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาศาสตร์กรมชลประทานยืนยันบอกว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดสุโขทัยอย่างแน่นอนค่ะโดยนายธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดบอกว่าจากเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมจนล่าสุดเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่แล้วฝนทิ้งช่วงไปแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสถานการณ์บอกว่าในระหว่างวันที่26-28สิงหาคมนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักมากค่ะจึงมีการระบายน้ำในพื้นที่ลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งยืนยันว่ามวลน้ำก้อนนี้จะไม่ไหลลงมายังพื้นที่ภาคกลางอย่างแน่นอนคือถ้าพูดถึงน้ำโขงเนี่ยอันดับแรกๆก็คือในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายไม่ได้มารวมกันกับในส่วนของแม่น้ำยมนะคะเวลาเขาระบายน้ำเนี่ยเขาจะลงสู่แม่น้ำโขงนั่นเองค่ะนะคะขณะที่ในส่วนของมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ก็ลงมาส่งผลกระทบให้พื้นที่จังหวัดสุโขทัยบ้างแล้วบางส่วนแต่ก็ได้มีการป้องกันไม่ให้เข้าไปส่งผลกระทบอย่างพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดสุโขทัยขณะเดียวกันก็พบนะคะว่ามีพื้นที่ลักษณะเป็นเขื่อนดินกั้นน้ำบางแห่งที่น้ำเนี่ยมันล้นไหลบ่าเข้าไปท่วมในพื้นที่การเกษตรซึ่งพื้นที่เหล่านั้นก็ได้มีการเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2จุดก็คือที่ตำบลวังใหญ่อย่างที่บอกไปจุดนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของการกัดเซาะตลิ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลลงมานั่นเองก็ทำให้แม่น้ำยมเนี่ยไหลได้ไวขึ้นแล้วก็ระบายลงไปหน่วงน้ำไว้ในทุ่งบางระกำบางส่วนแล้วด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะเห็นว่ามวลน้ำที่จับแพร่ตรงนี้ครับก็มีผลกระทบนะครับในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับแต่ทั้งนั้นครับจากการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานเองนะครับเราก็พยายามควบคุมการระบายน้ำที่อำเภอศรีสัชนาลัยครับที่มีประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์นะครับเป็นตัวแบ่งน้ำนะครับจากแม่น้ำยมไปแม่น้ำน่านผ่านคลองยมน่านครับซึ่งปัจจุบันนะครับแม่น้ำน่านเนี่ยอยู่ต่ำสามารถผ่านน้ำจากแม่น้ำยมไปแม่น้ำน่านอย่างได้ดีนะครับแต่ทั้งนั้นครับการผ่านน้ำในระหว่างทางมันก็มีคันนะครับจะเห็นว่าภาพข่าวว่ามีคันบางแห่งก็ได้มีการล้นไปสู่พื้นที่การเกษตรซึ่งเก็บเกี่ยวแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบรรจุที่ไหลข้ามไปนะครับส่วนการระบายน้ำท้ายหาดสะพานจันทร์เองนะครับที่ลงมาสู่นะครับตัวที่เป็นของแม่น้ำยมนะครับผ่านจังหวัดสุโขทัยจะเห็นว่าตอนนี้ครับจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจนะครับยังไม่มีผลกระทบใดๆนะครับแต่ก็จะมีน้ำที่ล้นข้ามคันในบางจุดนะครับที่มันเป็นคันดินนะครับหรือเป็นพื้นที่นาที่น้ำที่ส่วนเกินนะครับที่หลากมาจากด้านตอนบนก็จะไหลหลากไปอยู่ในพื้นที่ในเขตจังหวัดสุโขทัยซึ่งไม่ใช่ตัวเมืองในเขตเศรษฐกิจนะครับเห็นว่าตอนนี้ครับเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าถึงแม้น้ำที่จังหวัดแพร่นะครับจะมีปริมาณที่ลดลงจากช่วงที่เคยสูงสุดในอดีตเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับแต่ทั้งนั้นครับก็คงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของว่าฝนที่จะตกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ผมมั่นใจว่าฝนไม่ได้ตกมากเท่าช่วงสัปดาห์ก่อนที่เกิดอุทกภัยจังหวัดแพร่นะครับซึ่งนี้เราก็ต้องเตรียมตัวในการรับสถานการณ์นอกจากนี้นะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ทำหนังสือไปยังที่จีนสปป.ลาวให้ช่วยปรับการระบายน้ำลงในแม่น้ำโขงเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ในแม่น้ำโขงก็มีปริมาณน้ำอยู่มากถึง 80-90% ของความจุแล้วก็ต้องมีการระบายน้ำทั้งแม่น้ำกกแล้วก็แม่น้ำอิงให้สามารถรองระบายลงแม่น้ำโขงได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะกรมชลประทานมีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำซึ่งก็มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนรวมถึงสำนักชลประทานทั่วประเทศค่ะเพื่อมาร่วมกันวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ด้วยรวมถึงแผนรับมือแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยซึ่งก็จะโฟกัสไปยังพื้นที่ภาคเหนือเป็นหลักด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่า4ลุ่มน้ำสำคัญปิงวังยมน่านที่เราเรียนเราท่องมาตั้งแต่เด็กนะถูกไหมปิงวังยมน่านสุดท้ายก็จะมาไหลรวมกันอยู่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ก่อนที่จะมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทแล้วก็พอเป็นเจ้าพระยาไงไหลมาที่ไหนมันก็ต่ำลงมาในพื้นที่ที่อยู่ข้างด้านล่างก็รวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีหลายคนเป็นห่วงแต่ว่าณขณะนี้ต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการในพื้นที่ของลุ่มน้ำยมเนี่ยนะครับยังอยู่ในความสามารถในการจัดการอยู่ได้มีวิธีการในการที่จะผันน้ำเอาไปเก็บไว้ในสองข้างทางก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาตรงๆนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ต้อง
บอกว่าถ้าฝนไม่เยอะมากจนเกินไปเนี่ยน่าจะอยู่ในความสามารถในการบริหารได้แต่ต้องดูในเรื่องของปริมาณฝนเป็นหลักด้วยตอนนี้นะครับ